สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 4X ช่องละครของคนรักละครโดยคลิปนี้เราจะไม่ได้มาสปอยแต่เราจะเปลี่ยนการสปอยเป็นการแนะนำละครเพราะเนื่องจากการสปอยทำให้ผู้ชมไม่อยากที่จะชมละครเรื่องนั้นอีกพอรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วซึ่งมันผิดต่อเจตจำนงของเราสร้างช่องนี้ขึ้นมาเราจึงอยากจะเปลี่ยนรูปแบบรายการเป็นการแนะนำละครเพื่อให้คุณเห็นว่าละครเรื่องนั้นมีเสน่ห์ยังไงและมีความน่าสนใจขนาดไหนเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแล้วเราไปฟังการแนะนำละครได้เลยและละครที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าการมาเยือนของหญิงชราละครเรื่องการมาเยือนของหญิงชราละครแนวชวนหัวในรูปแบบโศกนาฏกรรมบทละครเรื่องนี้ถูกแต่งโดยฟรีดริชเรนมัตถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเขาเป็นนักเขียนบทละครชาวสวิตเสียงมากในหมู่นักเขียนบทละครในภาษาเยอรมันนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1950เป็นต้นมาโดยเฉพาะบทละครวิทยุสำหรับสถานีวิทยุเยอรมันในสมัยนั้นที่เขียนไปในแนวนวนิยายบทละครบทละครโทรทัศน์บทละครชนหัวอีกมากมายผลงานหลายอย่างของเขาคว้ารางวัลเทศกาลของเมืองต่างๆในเยอรมันอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลาการทำงานของเขาซึ่งบทละครเรื่องนี้ถูกนำมาแสดงเป็นละครเวทีครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1955ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายจนฮอลลีวูดนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์ในปี1964เอาเป็นว่าผมจะเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างคาร่ามหาเศรษฐีนีหญิงชราเดินทางมาเยี่ยมเมืองกูเลนซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่ยากจนมากพวกชาวเมืองต่างตื่นเต้นหวังจะได้เงินบริจาคจากเธอในฐานะลูกบ้านกูเลนเก่าแต่ปรากฏว่าคาร่ามาโดยจุดประสงค์อื่นคือเธอต้องการมาเอาชีวิตของอิวผู้ชายที่เคยเป็นคู่รักของเธอในวัยสาวผู้สร้างความเจ็บช้ำให้กับเธอโดยการสร้างพยานเท็จไม่รับรู้ถึงความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อเธอและไปแต่งงานกับหญิงอื่นที่มีฐานะดีกว่าทั้งยังปฏิเสธหญิงในครรภ์ว่าไม่ใช่ลูกของเขาจนเธอได้รับความเสื่อมเสียถูกขับไล่ออกจากเมืองเมื่อเธอกลับมาในครั้งนี้เธอเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเป็นมหาเศรษฐีนีของโลกมีอิทธิพลทางการเงินอย่างกว้างขวางและเธอมาด้วยข้อเสนออยากจะขอซื้อความยุติธรรมคือจะให้เงินกับเมืองกูเลนร้อยล้านเหรียญเพื่อแลกกับชีวิตของอิวในตอนต้นชาวเมืองปฏิเสธข้อเสนอนี้อย่างแข็งขันแต่ก็อ้างว่าความยุติธรรมซื้อขายไม่ได้มนุษยธรรมและชีวิตย่อมมีคุณค่าสูงกว่าเงินร้อยล้านเหรียญแต่ในไม่ช้าความอ่อนแอเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนก็ผลักดันให้พวกเขาตกเป็นทาสของเงินคลาร่าลงทุนขวาซื้อกิจการทุกอย่างในเมืองมาเป็นของตัวเองหมดเปิดใจสรรพสินค้านานาชนิดให้ชาวเมืองซื้อเชื่อได้ชาวเมืองกูเลนตื่นเต้นยินดีกับสินค้างามความเจริญทางวัตถุดิบรอบๆตัวต่างจับจ่ายข้าวของมาเพิ่มพูนความสุขความสบายให้กับตนอย่างเต็มที่ทุกคนอยู่ดีกินดีโดยสินค้าเงินเชื่อในขณะเดียวกันเสียงของมนุษยธรรมที่ต่อต้านคาร่าก็เริ่มค่อยๆเบาลงการเอาชีวิตอิวเพื่อความอยู่รอดของเมืองดูจะเป็นสิ่งที่จำเป็นอิวเริ่มถูกคุกคามทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยความเห็นแก่ตัวชาวเมืองบังคับให้อิวฆ่าตัวตายเพื่อส่วนรวมแต่อิวกับปฏิเสธยืนยันขอเป็นจำเลยเผชิญกับความตายที่ชาวเมืองหยิบยื่นให้ซึ่งหมายความว่าชาวเมืองต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองว่าจะเลือกเอาเงินหรือมนุษยธรรมและในที่สุดชาวเมืองก็จัดให้อิวหัวใจวายตายวันรับมอบเงินโดยตบตาคนทั้งโลกว่าเป็นพิธีการกุศลในโอกาสที่หญิงชรามีใจบุญบริจาคเงินร้อยล้านเหรียญให้บำรุงเมืองกูเลนซึ่งละครเรื่องนี้ใช่ละครที่ดูสนุกเพียงอย่างเดียวแต่มันยังแฝงแง่คิดเสียดสีในรูปแบบโศกนาฏกรรมละครเรื่องนี้จึงนำเสนอในลักษณะประชดประชันถากถางเปรียบเปรยล้อเลียนตลกชวนหัวและมีลักษณะที่เป็นโกรธเทสคือสภาพแน่นิ่งอาการหัวเราะและร้องไห้ออกมาพร้อมๆกันซึ่งเมื่อผมพูดมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนอาจจะงงสงสัยเกิดคำถามหรือจะไม่เข้าใจคุณไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าศาสตร์แห่งละครค่อนข้างจะเข้าใจยากแต่เอาเป็นว่าละครเรื่องนี้กำลังจะทำให้คุณร้องไห้ไปหัวเราะไปและจะทำให้คุณนึกถึงปัญหาของสังคม
ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาของสังคมต่างประเทศหรือปัญหาของสังคมประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับกับละครเวทีเรื่องการมาเยือนของหญิงชราฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างหรือได้อะไรบ้างหรือเปล่าครับแต่ผมเชื่อว่าการฟังมันไม่เท่ากับการดูหรอกครับผมอยากให้คุณเชิญชวนคุณไปดูละครเรื่องนี้เพราะคุณจะได้อะไรดีๆกลับไปบ้านอย่างแน่นอนไม่ใช่ผีนะครับแต่เป็นข้อคิดดีๆสำหรับวันนี้ช่อง 4X ช่องละครของคนรักละครต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนใครมีคอนเทนต์ดีๆอยากจะนำเสนอหรืออยากจะแนะนำเชิญแนะนำใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องของเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ